สดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพผิวกันอีกแล้วนะคะคือมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหน้าทำยังไงให้ไม่มีจุดด่างดำนะคะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับรอยสิวรอยดำจุดด่างดำบนใบหน้านะคะแล้วเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากเนาะกว่าที่เราจะรักษาหายใช่ไหมคะวันนี้ผมมีวิธีรักษาพวกรอยสิวรอยดำแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้านะคะให้หายไปจากใบหน้าได้นะคะซึ่งกบรู้สึกว่าวิธีนี้มันได้ผลมากนะคะมันหายค่อนข้างเร็วเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยวิธีนี้ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะสูตรนี้นะคือทำมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าแล้วนะแล้วก็ทำกันต่อๆมานะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ต้องใช้ก็คือผงขมิ้นนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะผงขมิ้นเนี่ยกบซื้อสำเร็จรูปมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันก็สะดวกดีนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไปตลาดก็ไปซื้อแบบที่เป็นผงขมิ้นแบบที่เขาขายที่ตลาดก็ได้หรือถ้าซื้อมาเป็นหัวนี่ก็คือลำบากนิดนึงนะต้องมาฝนมาบดเอาเองนะคะขมิ้นเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ดีต่อผิวมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าบ้านกบนี่คือใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณย่าคุณยายเลยนะคะก็ดีมากๆเลยในเรื่องของการลดจุดด่างดำช่วยลดรอยสิวได้อย่างได้ผลมากนะคะแล้วช่วยให้ผิวดูแบบขาวผ่องอะขาวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะที่สำคัญก็คือช่วยลดอาการอักเสบนะคะใครที่แบบมีสิวบ่อยๆเป็นสิวนะคะก็จะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะช่วยลดอาการผิวแห้งนะคะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันนะคะช่วยปรับสีผิวก็ถ้าใครที่มีปัญหาแบบผิวแบบสีไม่สม่ำเสมอกันมีความแบบกระด่างกระดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะขมิ้นช่วยได้ดีมากๆและอย่างที่บอกไปก็คือช่วยลดพวกจุดด่างดำแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆนะคะช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชะลอริ้วรอยได้ด้วยนะคะใครที่กลัวแก่นี้เอาขมิ้นมาพอกหน้าดีมากๆเลยค่ะโอ๊ยนี่พูดยาวมากๆนะคะแค่สรรพคุณตัวแรกอ่ะเดี๋ยวไปที่ตัวต่อไปนะคะส่วนผสมอย่างที่2นะคะที่เราจะใช้กันก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งกบจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะคะดีมากๆเลยส่วนผสมต่อไปนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้ากบเทใส่แก้วมาแล้วนะคะกบใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยจะใช้เป็นแบบ1ต่อ1หมดเลยนะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะช้อนชาก็ได้นะคะกบใช้มา1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้านี่คงมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมต้องแป้งข้าวเจ้าใช่ป่ะแต่จะบอกว่าเขามีประโยชน์ต่อผิวมากนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยกบรู้สึกว่าเวลาที่เราเอาขมิ้นมาพอกหน้าแล้วเราผสมแป้งข้าวเจ้าไปด้วยอะขมิ้นแบบสีเหลืองๆอะเวลาล้างออกมันจะไม่ค่อยติดที่หน้านะคะเพราะถ้าใช้ขมิ้นอย่างเดียวไม่มีแป้งข้าวเจ้าอ่ะมันจะชอบมีสีเหลืองๆติดผิวติดหน้าแล้วแบบกว่าจะล้างออกหมดมันนานมากนะคะสุดท้ายก็คือนมสดรสจืดนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองผสมกันเลยนะคะกบจะเทผงขมิ้นลงไปนะคะผสมลงไปกับแป้งข้าวเจ้าแบบนี้นะคะสัดส่วน1ต่อ1นะนี่นะคะสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่ไม่ต้องถึงขนาดเป็น1ต่อ1ก็ได้นะจริงๆใช้แค่ครึ่งช้อนก็พอนะคะไม่งั้นจะมันมากใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปนี่ก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยดีกว่านะคะคือเวลาทาเนี่ยนะคะก็นวดนวดมันไปด้วยนะคะทุกคนก็ทาไปนะคะนวดนวดตรงที่มันมีปัญหาอย่างกบก็จะชอบมีพวกรอยสิวรอยดำตรงช่วงคางกับกรอบหน้าใช่ไหมตรงอื่นก็ไม่จำเป็นต้องทาแต่ใครอยากให้แบบหน้าดูขาวใสเนียนกระจ่างใสเท่ากันทั้งหน้าก็ทาทั้งหน้าไปเลยก็ดีค่ะทาแล้วก็นวดๆไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะคะจากนั้นก็ไปล้างออกค่ะอ่ะมาล้างหน้ากันนะคะเวลาล้างก็อย่าลืมใช้สบู่ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเหลืองติดหน้านะใครที่กำลังกุ้มใจอยู่นะคะมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำรอยสิวกวนใจนะคะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนะคะแล้วกำลังหาวิธีตามธรรมชาตินะคะที่ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนขาวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ของกบไปใช้ดูนะคะรับรองว่ามันได้ผลดีมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทำสัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะมันจะช่วยให้พวกรอยดำจุดด่างดำมันหายไปได้เร็วมากนะคะส่วนตัวนี้คือกบใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงอ่ะก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะ
ใครที่ทำแล้วได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ